นักวรรณคดีและนักพันธุศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพเข้าไปยังทวีปอเมริกาเดินทางมาจากทวีปเอเชียทางบริเวณที่เป็นช่องแคบแบริ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอาร์กติกทางเหนือกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางใต้และเป็นจุดที่แผ่นดินของสองทวีปอยู่ใกล้กันมากที่สุดอย่างไรก็ตามมีผู้ที่คัดค้านความคิดนี้และนำไปสู่การตั้งสมมติฐานที่มีความเห็นต่างออกไปคลิปนี้อัปเดตยูทูบจะพาไปเจาะลึก3 ทฤษฎีว่าด้วยการอพยพมายังทวีปอเมริกาครั้งแรกมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันครับว่ามนุษย์กลุ่มแรกมาถึงอเมริกาได้อย่างไรไปติดตามกันครับ1. ทฤษฎีสะพานแผ่นดินแบริงเจียทฤษฎีสะพานแผ่นดินแบริงเจียหรือสะพานแผ่นดินแบริงเป็นทฤษฎีที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวรรณคดีกับนักพันธุศาสตร์อย่างกว้างขวางจนเกือบเป็นเอกฉันท์โดยระบุว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเดินเท้าข้ามผ่านสะพานแผ่นดินแบริงเจียที่เชื่อมต่อระหว่างไซบีเรียตะวันออกในเอเชียกับ阿拉斯ก้าในอเมริกาเหนือโดยมีเหตุผลสนับสนุนข้อสันนิษฐานอย่างเรียบง่ายว่ามนุษย์ติดตามพวกฝูงสัตว์เข้ามาสะพานแผ่นดินแบริงเจียเกิดจากแผ่นน้ำแข็งหนาปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของลัติจูดตอนเหนือเมื่อ 23,000 ถึง 19,000 ปีก่อนในช่วงเวลาที่เรียกว่ายุคน้ำแข็งใหญ่ครั้งสุดท้ายส่งผลให้น้ำทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็งระดับน้ำทะเลจึงลดลงเผยให้เห็นพื้นที่ที่ทอดยาวจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือซึ่งช่วงเวลาที่สะพานแผ่นดินเชื่อมต่อ2 ทวีปเข้าด้วยกันกินเวลานานประมาณ 5,000 ปีจากข้อมูลแหล่งโบราณคดียุคน้ำแข็งที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีประกอบกับการศึกษาจากกลุ่มยีนในเซลล์หรือจีโนมจากซากศพของมนุษย์ยุคหินเก่าทำให้นักวรรณคดีและนักมนุษยวิทยาสามารถทราบไทม์ไลน์คร่าวๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้ว่าเมื่อประมาณ 21,000 ถึง 24,000 ปีก่อนบรรพบุรุษโบราณของชาวอเมริกันกลุ่มแรกเดินทางมาจากไซบีเรียสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากการเปรียบเทียบ DNA ของมนุษย์กลุ่มแรกๆที่ก้าวเท้าเข้าสู่อเมริกาเหนือที่เรียกว่าชาวเพลิโออเมริกันกับ DNA ของชาวเพลิโอไซบีเรียนส์บรรพบุรุษมนุษย์ในไซบีเรียตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหน้านี้นักวรรณคดีเห็นพ้องต้องกันว่าชาวอเมริกันกลุ่มแรกมาถึงทวีปอเมริกาเมื่อประมาณ 13,000 ปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานนับพันชิ้นทั่วทวีปอเมริกาเหนือเกี่ยวกับวัฒนธรรมโควิสที่มีอายุอยู่ในช่วง 12,750 ถึง 13,050 ปีก่อนดังนั้นหลักฐานทางวรรณคดีจึงสนับสนุนสมมติฐานนี้อย่างท่วมท้นแต่แล้วการค้นพบที่แหล่งวรรณคดียุคหินเก่ามอนติแวเดทางตอนใต้ของชิลีที่บ่งบอกอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เมื่อ 14,800 ปีมาแล้วผนวกกับการค้นพบที่ถ้ำเพลสลีย์ในรัฐโอเรกอนของสหรัฐที่มีอายุ 14,400 ปีแหล่งวรรณคดีเดบราแอลฟริดคินในรัฐเท็กซัสอายุ 15,500 ปีก่อนและแหล่งวรรณคดีคูเปอร์สเฟอร์รี่รัฐไอดาโฮที่มีอายุย้อนกลับไป 16,000 ปีล้วนแล้วแต่มีมาก่อนวัฒนธรรมโควิสนานนับพันปีจึงหักล้างทฤษฎีที่เชื่อก่อนหน้านี้ไปอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้หลักฐานทางธรณีวิทยายังพบว่าในอดีตเคยมีทานน้ำแข็งหนาทึบปิดกั้นเส้นทางบกจากสะพานแผ่นดินแบริงเจียเข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนือจนกระทั่งเริ่มละลายไปประมาณ 14,000 ถึง 15,000 ปีก่อนจึงก่อให้เกิดคำถามว่ามนุษย์ผู้ที่สร้างหลักฐานที่พบในไอดาโฮและเท็กซัสเดินทางมาอย่างอเมริกาได้อย่างไรนั่นนำมาสู่สมมติฐานที่สนับสนุนทฤษฎีสะพานแผ่นดินแบริงเจียที่ว่ามนุษย์โบราณกลุ่มก่อนหน้าวัฒนธรรมโควิสข้ามสะพานแผ่นดินเข้ามาแล้วล่องเรือเลาะไปตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของทวีปซึ่งหลักฐานทางจีโนมที่นำมาใช้ตรวจพิสูจน์ก็สนับสนุนทฤษฎีนี้นักวรรณคดีจึงสรุปว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การอพยพเข้าสู่อเมริกาผ่านทางสะพานแผ่นดินแบริงเจียที่ทอดยาวเป็นเวลาหลายพันปีอาจเกิดขึ้นหลายระลอกเพียงแต่การมาถึงก่อนวัฒนธรรมโควิสนั้นมีจำนวนค่อนข้างน้อยส่วนมนุษย์ที่มาทีหลังในช่วง 13,000 ปีคือประชากรที่เกิดในอเมริกาซึ่งสามารถผลิตข้าวของเครื่องใช้ได้เองในจำนวนที่มากพอจนปรากฏเป็นหลักฐานทางวรรณคดีในปัจจุบันนั่นเอง 2. ทฤษฎีอพยพข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเรือในทะเลเปิดนักพันธุศาสตร์ชาวสวีเดนพอนทัสสกอตแลนด์ศึกษาการจัดลำดับจีโนมของคนพื้นเมืองสมัยใหม่ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคแอมะซอนของอเมริกาใต้ พบว่าส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองในส่วนอื่นๆของอเมริกาและสืบเชื้อสายมาจากไซบีเรียตะวันออกอย่างชัดเจนในปี 2015 มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ระบุว่าสกอตแลนด์พบสัญญาณลึกลับซุกซ่อนอยู่ในข้อมูลซึ่งบ่งชี้ว่าชนพื้นเมืองในแอมะซอนดูเหมือนพวกเขาจะมีบรรพบุรุษในสมัยโบราณร่วมกันกับชนพื้นเมืองจากภูมิภาคออสตาเลเซียหรือภูมิภาคโอเชียเนียที่รวมถึงชาวออสเตรเลียพื้นเมืองชาวปาปัวนิวกินีและอีกหลายชนชาติในพื้นที่นั้นนี่จึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่ชาวออสเตรเลียโบราณหรือเกาะใกล้เคียงอาจใช้เส้นทางเดินเรือแบบชาวโพลินีเซียล่องเรือเป็นระยะทางหลายพันไมล์ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเปิดไปยังชายฝั่งของอเมริกาใต้อย่างไรก็ตามมีผู้ทักท้วงทฤษฎีอพยพข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเรือโดยบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเพราะเหตุใดจึงไม่มีการค้นพบทางโบราณคดีหรือผลการศึกษาทางพันธุกรรมอื่นใดที่หนักแน่นพอมาสนับสนุน 3. สมมติฐานโซลูเทเรียนการอพยพข้ามแผ่นน้ำแข็งแอตแลนติกจากยุโรปนักโบราณคดีส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีแหล่งโบราณคดีใดในอเมริกาที่มีอายุก่อน 16,000 ปีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับความคิดนี้หนึ่งในนั้นคือบรูซ แบรดลีย์ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ด้านโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ของอังกฤษที่เห็นว่ามีหลักฐานที่น่าสนใจบ่งชี้ว่ามนุษย์ได้ครอบครองพื้นที่ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่เมื่อ 20,000 ปีก่อนและเหตุผลที่มนุษย์กลุ่มนี้เดินทางมาก่อนใครเพื่อนเพราะอยู่ไม่ไกลจากอเมริกาเนื่องจากเดินทางมาจากยุโรปแบรดลีย์อธิบายรายละเอียดของทฤษฎีเอาไว้ในหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2013 ที่ชื่อว่าข้ามน้ำแข็งแอตแลนติกต้นกำเนิดวัฒนธรรมโควิสของอเมริกาหรือ Across Atlantic Ice: The Origin of America's Clovis Culture โดยบอกว่าทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางวัฒนธรรมโบราณโซลูเทเรียนที่พัฒนาขึ้นในยุโรปราว 18,000 ถึง 23,000 ปีก่อนบริเวณพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสและสเปนในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดเครื่องมือใบมีดหินหอกซัดและฉมวกได้อย่างโดดเด่นและประณีตโดยสาเหตุของการเดินทางอพยพออกจากยุโรปสืบเนื่องมาจากในยุคน้ำแข็งใหญ่สุดครั้งสุดท้ายชาวโซลูเทเรียนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างยากลำบากจึงเริ่มมีความคิดเคลื่อนย้ายด้วยการมุ่งหน้าออกไปทางทะเลฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนักล่าและชาวประมงชาวโซลูเทเรียนอาจสร้างเรือสกินโบ๊ทเรือธรรมดาที่มีลักษณะคล้ายกับเรืออูมิแอกของชาวอินูอิตเพื่อขยายอาณาเขตการล่าสัตว์ของพวกเขาไปตามมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่อุดมไปด้วยน้ำแข็งและท้ายที่สุดการเดินทางเหล่านั้นก็พาพวกเขาข้ามทะเลน้ำแข็งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือส่วนหลักฐานที่แสดงว่าชาวโซลูเทเรียนยกพลขึ้นบกในอเมริกาสามารถพบเจอได้ในสถานที่ต่างๆเช่นการค้นพบใบมีดหินและเครื่องมืออื่นๆบนเกาะพาสันรัฐแมริแลนด์ที่มีความคล้ายคลึงกับวิธีการของชาวโซลูเทเรียนและคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า 20,000 ปีก่อนซึ่งแบรดลีย์ตั้งสมมติฐานว่าชาวโซลูเทเรียนโบราณเหล่านี้เป็นมนุษย์กลุ่มแรกสุดที่เดินทางมาถึงอเมริกาและวัฒนธรรมโคลวิสก็พัฒนามาจากวิทยาการของพวกเขาสมมติฐานโซลูเทเรียนดังกล่าวเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่เห็นด้วยและตั้งข้อสงสัยเช่นชาวโซลูเทเรียนโบราณที่ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เรือมาก่อนจะสามารถเดินเรือในมหาสมุทรได้อย่างไรรวมถึงหลักฐานที่มาหักล้างสมมติฐานอย่างชัดเจนก็ปรากฏอยู่ในบันทึกทางพันธุกรรมในปี 2014 ที่นักวิทยาศาสตร์ได้จัดลำดับจีโนมจากซากของเด็กชายยุคโควิสในมอนทานาที่เรียกว่าแอนซิกวันที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 12,700 ปีก่อนพบว่าไม่มีหลักฐานทางพันธุกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับชาวยุโรปแน่นอนว่าแบรดลีย์ไม่ยอมรับข้อโต้แย้งและหลักฐานต่างๆเหล่านี้เขากล่าวว่าสมมติฐานโซลูเทเรียนไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแทนที่ทฤษฎีสะพานแผ่นดินแบริงเจียโดยเขายังเชื่อว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่ตั้งรกรากในทวีปอเมริกาอพยพมาจากไซบีเรียอย่างแน่นอนและก็ไม่ได้บอกว่ามนุษย์กลุ่มแรกทุกคนเดินทางมาจากยุโรปเพียงแต่ชาวโซลูเทเรียนก็เป็นหนึ่งในมนุษย์ยุคแรกจากหลายๆกลุ่มที่เดินทางมายังโลกใหม่ในช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันเท่านั้น